กับการบรรณาธิการที่ไปพิจารณากฎหมายในวาระหนึ่งวาระสองเวลามีกฎหมายมาถึงมาตราหนึ่งปั๊บฝ่ายเลขาก็อ่านพออ่านเสร็จการบรรณาธิการว่าอย่างนี้มีคนขอแปรยติกี่คนสามคนห้าคนก็อธิบายไปประธานก็บอกโอเคเขาแปรยติอย่างนี้อภิบายกันเสร็จแล้วที่เหลือก็ต้องขอโหวตไปรายมาตราไปครับก็เป็นวาระสามไม่ยติวาระสองวาระสองก็โหวตก็วาระสามก็ขอโหวตทีละมาตราไปมาตรานี้ขอตัดคำว่าหรือและอะไรออกไหมเพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้นก็ถ้ายืนก็คือยืนแบบกรรมธิการถ้าแก้ก็แก้ตามที่5คนแก้อาจจะแก้ต่างกันประธานก็บอกถ้าแก้เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ให้โหวตเมื่อโหวตชนะก็ถือมาตรานี้ผ่านไปทีละมาตราถูกไหมครับถ้ารัฐธรรมนูญก็คือผ่านไปมาตรา1มาตรา2มาตรา3ถ้ารัฐธรรมนูญปี40ปี50ผมว่าทำนองคล้ายกันอย่างนี้ก็คือโหวตกันทีละมาตราแล้วก็ค่อยแก้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแปรยติแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการแปรยติมันจะต่างกันคือเขาเรียกว่าใช้คำว่าขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญขอแก้ไขนะไม่ใช่ขอแปรเช่นในจำนวน1บวก26 25คน26คนเนี่ยผมขอแก้ไขตั้งแต่มาตรา1ยันมาตรา315ได้แต่ว่าการมาที่การร่างจะเห็นด้วยกับใน26คนนี้หรือไม่เขาก็ย่องไปดูเรื่องคนอื่นที่ขอแก้ไขมาด้วยว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็อาจจะมีน้ำหนักอันนี้ผมคิดเองนะหรือว่าถ้าเรายกหลักการบางเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่กรรมการยกมาแล้วเราสามารถล้มล้างได้ดีกว่าหรือโน้มน้าวให้กรรมการยกร่างเห็นได้ดีกว่าเนี่ยมาตรานั้นก็อาจจะได้รับการแก้ไขผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พิจารณาเสร็จแต่ว่านำไปสู่การแก้ไขนะครับ คือมาตรา121เขียนว่าวุฒิสภาได้มาจากไหนก่อนหน้านี้การมาธิการร่างเขียนว่าจะมีผู้แทนกลุ่มที่หนึ่งคือมาจากนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาประธานศาลประธานวุฒิสภาอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือผู้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีมาอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็เป็นมาจากการสรรหาสาขาอาชีพปรากฏว่าในช่วงที่ยังไม่ได้สรุปร่างในร่างแรกเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยการมาธิการผมคิดว่าคงไปเข้าใจแล้วไปนับบางคนก็ยกว่าอ้าววันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีเหลือกี่คนอย่างเงี้ยอยู่แล้วท่านอนันต์เหลือท่านบรรหารเหลือคุณสมชายเหลือจำนวนคุณชวน 4-5 คนที่ถามว่าบางคนก็ไปถามท่านอนันต์อันนี้ขออนุญาตที่ยกตัวอย่างท่านนะว่าท่านจะมาไหมท่านก็เคยดำริไว้ตั้งนานแล้วว่าท่านก็ไม่มาแล้วแหละไม่มาขอรับตำแหน่งใดๆในฐานะที่จะมาเป็นวุฒิแล้วผมถามว่าใครอยากจะมาเป็นวุฒิในขณะที่เขาเคยเป็นประธานสภามาแล้วเพิ่งพอสุดท้ายเนี่ยการมาที่การล่างเนี่ยก็เลยทั้งหมดทั้งวรรคนี้ทั้งวรรคหายไปเลยก็คือว่าการมาที่การร่างเขาคิดเห็นคล้อยกับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมครับก็บอกว่างั้นวรรคนี้ก็ไม่เอาเพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลซึ่งถือว่าได้รับตำแหน่งสูงสุดของประเทศไปแล้วสมควรที่จะอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งไม่ใช่ฐานะที่จะถูกสรรหามาเป็นวุฒิสมาชิกอันนี้ผมคิดว่ามันก็ทำให้ถ้าเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนี่ผมเข้าใจว่าการมาที่การร่างก็มีการรับฟังทั้งเสียงในสปช.ที่มีการท้วงติงก่อนหน้านี้แล้วก็ผมคิดว่าก็ฟังเสียงข้างนอกด้วยคือเสียงจากพรรคการเมืองบางพรรคเสียงจากการถกเถียงทางการเมืองแล้วที่ฟังเนี่ยผมว่าแม้แต่รายการที่มีการเชิญใครต่อใครไปสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าการบันทึกการร่างก็มีการรวบรวมข้อมูลอย่างนี้อีกอันหนึ่งการบันทึกการร่างได้รวบรวมมีการบันทึกการวิสามัญในการรับฟังรัฐนูลทั้งหมด5การบันทึกการวิสามัญขอโทษใน5กรรมการเนี่ยมีการวิการในการมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วแบ่งเป็นอนุอีกประมาณ4อนุซึ่งผมอยู่ในอนุในบางชุดด้วยเช่นอนุรวบรวมข้อมูลที่จะส่งให้กรรมการร่างฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผมเข้าใจว่าหนึ่งได้มาจากฐานะนั่นแหละแล้วให้การมาธิการร่างเอาไปประกอบว่าฐานะเขาสนใจแค่ไหนเช่นบางทีเราบอกว่าอยากร่างอย่างนี้แต่ประชาชนทั่วไปบอกเอาแล้วเรื่องการปกทำไมไม่เอาเรื่องการปราบการทุจริตหรือปราบคอร์รัปชันมาเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เฉาโฉมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายกรรมาธิการก็ต้องเรื่องนี้กลับขึ้นมาพิจารณาเหมือนกันครับเอาละครับพอทาง3สายคือครม.กสช.แล้วก็สนช.ได้มีการเสนอไปที่กรรมาธิการแล้วทางสปช.นี่ก็
ได้มีการพิจารณา1เดือนเสร็จแล้วโอเคส่งไปกรรมาธิการกรรมาธิการเขาก็อาจจะเรียกเราไปชี้แจงว่าแก้งี้พออะไรถูกไหมครับซึ่งช่วงที่กรรมาธิการเขาไปพิจารณาเนี่ยเขาใช้เวลากี่วันฮะระบบท้ายก็จะส่งให้ทางสปชเพื่อจะลงมติใช้เวลา60วันฮะ60วันคือเข้าใจว่าสปช60วันนับแต่วันที่ครบของ30วันสปชใช่ไหมคือ26พฤษภาคมไปโอเคแล้วก็นับไป60วันแล้วหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าเมื่อครบแล้วการมีการครบแล้วสมมติพิจารณาครบแล้วเขาได้มีพิจารณาแล้วสมมติว่าไม่ว่าเขาจะยืนตามหรือก็จะแก้ไขตามที่สปชก็เนี่ยก็จะต้องเสนอเพื่อให้สปชทำการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับถูกไหมฮะก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเขาจะส่งให้สปชผมเข้าใจว่ามีเวลาพิจารณาอยู่ประมาณสัก15 วันแล้วหลังจากนั้นก็จะลงมติครับลงมติก็ถ้าสรุปจำนวนวันคิดจำนวนตัวเลขแล้วเนี่ยสปชจะต้องลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่6 สิงหาคือถ้าร่างรัฐธรรมนูญสปชไม่รับถ้าไม่รับผลเป็นไงครับผลก็คือยุบสปชยุบสปชครับถ้าแล้วหน่วยอื่นล่ะครับก็หน้าไปด้วยในร่างรัฐธรรมนูญเขียนว่าสปชเท่านั้นสปชเท่านั้นแต่ว่ารัฐบาลสนชก็ยังอยู่ก็ยังอยู่รัฐบาลก็สามารถที่จะตั้งใครขึ้นมาก็ได้มาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐบาลสามารถที่จะไปเอารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งฉบับใดเช่นฉบับปี40ปี50มาพิจารณาใช้หรือก็ได้แต่ว่าถ้าสปชรับร่างรัฐธรรมนูญถ้ารับสปชก็จะต้องมีกฎหมายรูปประกอบรัฐธรรมนูญอีกประมาณ12 ฉบับเช่นกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายต่างๆจะต้องออกให้เสร็จภายใน90 วัน90วันครับก็คือหมายความว่าในร่างรัฐธรรมนูญเขียนว่าสปชจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายลูกแล้วในร่างรัฐธรรมนูญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี58นี่เขียนว่าสปชจะอยู่จนกว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาในนัดแรกครับก็หมายความว่าต้องมีการเลือกตั้งจนเสร็จแล้วก็เลือกตั้งสวเสร็จแล้วเมื่อสภาผู้แทนกับวุฒิสภามีการประชุมกันนัดแรกถือว่าสปชหมดหน้าที่ครับซึ่งรวมแล้วก็คือว่าเอาอันนี้เอาแบบสายปกติก่อนนะครับหนึ่งสปชรับเมื่อวันที่6 สิงหาครับหลังจาก6สิงหาอีกประมาณ30วันก็เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาครับต้องทำร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เสร็จประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคมเช่นกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายประกอบเช่นกรรมการสิทธิ์หรือรวมที่ผู้ก่อการแผ่นดินถ้ามาตรานี้ยังอยู่ก็จะถูกทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่หมดรวมแล้วจนเกือบถึงธันวาก็จะกฎหมายนั้นด้วยไหมฮะที่มีคณะกรรมการประเมินแห่งชาติหรือว่าเออมีครับคุณธรรมอะไรก็อยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้ด้วยครับกฎหมายซึ่งถ้าดูเนี่ยเช่นกฎหมายรัฐมนูลว่าด้วยคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองเล็กกลุ่มการเมืองว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่าด้วยศาลรัฐมนูลและวิธีการพิจารณาคดีศาลรัฐมนูลและว่าด้วยกฎหมายประกอบรัฐมนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าแล้วก็กฎหมายว่าด้วยผู้ก่อการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตว่าด้วยผู้ก่อการแผ่นดินและองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแล้วก็การคลังการงบประมาณของภาครัฐแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนประเทศอีกหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ตามส่วนที่2หมวดที่4ก็คือว่าหมวดว่าด้วยการปองดองและปฏิรูปอันนี้จะต้องมีกฎหมายรองรับเหมือนกันฉะนั้นถ้าถามว่ามาตราไหนครับมาตราอันนี้เป็นมาตรา159ครับ159ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผมเข้าใจว่าถ้ามีการเลือกตั้งน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาครับกว่าจะเสร็จก็น่าจะประมาณเดือนมีนาครับมีรัฐบาลได้จริงก็ไม่น่าจะเกินพฤษภาปีหน้าอันนี้คือแบบตามรถแมพที่เขาวางไว้แต่ถ้าจะมีประชามติก็ต้องเลื่อนไปอีกประมาณ3เดือนเพราะว่าจับกว่าจะประชามติได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องประชามติแต่เรื่องประชามติอาจจะไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าแต่การตัดสินใจว่าประชามติหรือไม่ไม่ใช่อำนาจของสปช.ครับเป็นอำนาจของรัฐบาลกับคสช.ครับไม่ใช่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าถ้าจะประชามติก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่า
จะต้องประชามติยังไงฉะนั้นกฎหมายประชามติก็ต้องออกก่อนเมื่อออกก่อนก็ต้องรอ3เดือนกว่าจะประชามติซึ่งถ้ารวมแล้วผมคิดว่าไม่ใช่3เดือนจะเป็น6เดือนแทนในความเห็นส่วนตัวเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรจะลงประชามติไหมคือวันนี้ก็มีเสียงเรียกร้องหลายส่วนผมเข้าใจว่าถ้าประชามติมันก็อาจจะมีข้อท้วงติงในบางเรื่องแต่ถ้าไม่ประชามติก็เป็นรัฐธรรมนูญที่อาจจะถูกวิจารณ์ตลอดในช่วงที่มีการใช้รัฐธรรมนูญอันนี้ผมคิดว่าก็หมายถึงว่ามันจะมีความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ที่เขาอาจจะมีเรื่องของประชามติแต่ผมเข้าใจว่ากรณีของประชามติมันก็จะเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งเช่นผมยกอย่างถ้าพรรคการเมืองวางพรรคบอกว่าไม่เห็นด้วยซึ่งมีเสียงอยู่ในตัวเองแล้วบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยปั๊บไม่สอดคล้องกันมันก็จะประชามติก็อาจจะเสียงอาจจะไม่ต้องดูกันทีว่าเสียงเป็นยังไงหรืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องปรับบางเรื่องที่ถูกแย้งมาจากพรรคการเมืองหลายๆพรรคว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้มันจะไปติดกรอบบางอันที่พรรคการเมืองอาจจะดำเนินการไม่ได้ครับซึ่งผมคิดว่าหลายเรื่องเช่นเรื่องของการได้มาซึ่งวุฒิสภาตอนแรกไม่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกแต่ละจังหวัดแต่ตอนหลังก็ไปบอกว่าก็เขียนว่าวุฒิสภาจำนวน200คนเนี่ยมาจากจังหวัด77จังหวัดด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ผมว่าเป็นการถอยมาระยะหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ไปหลังจากมีการพิพาท20กว่าวันแล้วเนี่ยวันนี้ที่เขากลัวก็คือ1เรื่องของการยุบเดิมเนี่ยส.ส.1คนเท่ากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 150,000 คนแต่วันนี้ประชากรเราประมาณ60กว่าล้านคนเนี่ย65ล้านคนซึ่งเขาก็คำนวณว่าส.ส.1คนน่าจะมีจำนวนประชากรอย่างน้อย 200,000 กว่าคนมันก็เลยทำให้จำนวนเขตมันลดลงถูกไหมมันอาจจะทำให้นักการเมืองซึ่งเคยผูกติดอยู่กับเขตนั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกใจในการที่จะต้องมาเปลี่ยนวิธีหาเสียงใหม่อันนี้ผมว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งซึ่งก็เป็นเสียงหนึ่งอันหนึ่งที่การมาธิการร่างก็คงจะต้องกลับไปพิจารณาว่าจะยืนแบบเดิมหรือจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคการเมืองบางพรรคที่มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับสวัสดีครับกลับก็สู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับช่วงเราขออนุญาตไปตามประเด็นที่มีการพูดคุยกันเลยนะครับประเด็นที่มีการคุยไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและขั้นตอนซึ่งเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจขั้นตอนได้มากขึ้นจากการที่ท่านสมาชิกสปช.ท่านได้อธิบายในรายละเอียดนะครับแต่สิ่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ก็คือเราจะทำให้การเมืองเกิดการปฏิรูปผ่านร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนี่คือคอนเทนต์ที่หลายท่านตั้งคำถามแต่สิ่งที่มีการพูดถึงการพิจารณาในขั้นแรกที่สปช.ก็เริ่มเห็นอาการของนักการเมืองออกมาแสดงความเห็นส่วนหนึ่งมองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่ากำลังถูกริดรอนสิทธิหรือไม่และเวลามองถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหลายคนก็มองว่าปัญหาการเมืองไทยเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์ปัญหาจริงๆอยู่ที่นักการเมืองหรือการควบคุมนักการเมืองอย่างเดียวหรือไม่ตัวข้าราชการล่ะกลุ่มทุนที่เข้ามาหนุนการเมืองล่ะมีการดำเนินการแค่ไหนอย่างไรและโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่คือปปช.จะรับไหวไหมกับประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งประเทศอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่อยากจะถามเพราะอย่างน้อยท่านผู้ที่เกี่ยวข้องท่านสิทธิชัยซึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนเนี่ยก็น่าจะให้คำตอบในสิ่งเหล่านี้ได้เริ่มต้นที่กรณีของปัญหาใหญ่คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมาตรการออกมาหลายเรื่องและอำนาจที่เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ดูเนี่ยท่านสิทธิชัยมองว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าปัญหาคอร์รัปชันสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่หรือไม่เต็มที่ยังไงครับผมว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยจะเดินได้อย่างเต็มที่เนี่ยหมายความว่าโอเคในส่วนอำนาจปปช.เนี่ยครับก็ถือว่ามีอำนาจหน้าที่ระดับนึงแต่ผมมองในแง่ว่าการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะต้องเป็นเอกภาพครับกล่าวคือว่าเท่าที่ผมศึกษาดูรัฐธรรมนูญ50แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยคือในเรื่องขององค์กรปราบคอร์รัปชันเนี่ยเราไปแบ่งเป็น2องค์กรครับก็คือว่าองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือย่อว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวน
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจริงๆแล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็คือ